อันนี้ของผมนะใช่ไหมเพราะว่าได้ครบประโยชน์แล้วอาจารย์ปลดล็อกอยู่ขอลาครับก็ขอให้สุขภาพแข็งแรงนะฮะก็เดินทางปลอดภัยเดี๋ยวก็เจอฮะได้อะไรนะได้งานทำงานอะไรจ้ะไม่ได้เลยไม่ได้อะไรเลยอย่าไปอยากได้ไม่มีอะไรได้ชื่อทีมเปลี่ยนชื่อทีมชื่อเดิมชื่อวิโรจน์ที่มาด้วยมาตรงนี้ก็ได้ตรงนี้ได้ไหมพี่นุ่มที่ได้แต่แบบไหนก็ได้ไม่ได้อืมครับท่านนั่งนู่นก็ได้เดี๋ยวนู่นก็ได้เดี๋ยวอยู่กับผมนานๆเนี่ยจะมีเวลาให้ผมได้เอาคนที่เขากลับเร็วๆก่อนเปิดหนาวไปตรงนู้นเลยเออจะเปิดทำไมไม่เปิดทำไมไม่เปิดหรอเดี๋ยวปิดประตูตรงนู้นเปิดท่านเข้ามาท่านจะเข้ามาเข้าไปนั่งตรงนู้นเลยฮะเปิดหน้าต่างไหมอาจารย์เปิดหน้าต่างไหมเดี๋ยวเงี้ยให้จะจะพักก่อนครับจะได้ระบายปิดโทรศัพท์คนทุกคนปิดโทรศัพท์นะคะขอให้ทุกคนปิดโทรศัพท์ค่ะนี่กี่คนเนี่ย1 2 3ปิดโทรศัพท์คนนี้5 6 7อ้าวแล้วหลานกับย่าไม่มาเหรอเออคุณอ้าวแล้วพี่แมวอ่ะขอแมวหลานกับย่าที่มาเนี่ยเขาต้องเคยมาแล้วเขาผลแล้วเขาเชิญเขามาเรียกหลานกับย่ามาใช่ฉันเรื่องทีเดียวเลยผมจะให้อธิษฐานจิตกับพระเจ้าก่อนนะฮะคนที่เปิดตัวปัญญาวันแรกคือได้รอบตัวเป็นศิษย์อ่ะแต่ปัญญามันไล่กันไปเรื่อยหรอกให้อธิษฐานจิตกับพระพุทธเจ้าโน้มลงใจนะฮะนโม3จบทำใจให้สงบแล้วก็เอาจิตใต้สำนึกกับเราลึกขอให้เราได้ดวงตาเห็นธรรมได้หลุดพ้นอะไรเราก็ว่ากันไปขอให้ลูกได้เห็นธรรมที่พระเจ้าเห็นให้หลุดพ้นอะไรเอาผมทำไม่ดีแล้วไม่ต้องยกพี่ว่าดีแต่ได้แต่เป็นที่สองแล้วของดวงตาก็ไม่มีแล้วทำไมไม่เอาให้ดวงตาวะอยู่กันกำลังจะปลดล็อกเดี๋ยวทำพิธีพร้อมกันเสร็จหมดแล้วเนาะก็ทีนี้เราจะทำให้ถูกต้องนะฮะก็คือการที่จะฝากตัวเป็นศิษย์ตามกติกาให้ถูกต้องนะฮะเพื่อความไม่ประมาทในธรรมไม่ประมาทในคุณครูบาอาจารย์ในภายหลังนะฮะไม่มาลบหลู่ครูบาอาจารย์ว่าเอ๊ะทำไมต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ต้องอย่างนั้นอย่างนี้คือมันมีเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นมากมายสมัยเมื่อก่อนนะฮะผมก็คือเขาประมาทในธรรมสุดท้ายสิ่งที่อาจารย์สอนก็เลยทำลายมันไม่รู้ก็เลยเอามาเอาความคิดนั่นแหละเอาความทิฏฐิมาหน้าตัวเองอะมานั่นผมจึงต้องให้ทุกคนเห็นความสำคัญการฝากตัวเป็นศิษย์อาจารย์วิทย์คือความไม่ประมาทในธรรมเป็นมงคลสูงสุดในชีวิตเป็นการให้สัจจวาจานะฮะเพื่อเราเพราะว่าธรรมะที่ผมเอามาเผยแผ่มันเป็นธรรมชั้นสูงนะฮะให้มโนวิญญาณของเรามันอ่อนมันยอมสิ่งทุกอย่างให้มันเห็นตัวมันเองเราจะได้ไม่ประมาทนะฮะ
ไม่ประมาทในธรรมอันสูงสุดนี้ไม่ประมาทในตนเองไม่ประมาทในครูบาอาจารย์มันเป็นมงคลชีวิตเป็นสิ่งอันสูงสุดเป็นสิ่งอันประเสริฐนะฮะชีวิตเราก็จะไปในทิศทางที่ดีนะฮะผมถึงให้ทุกคนพร้อมใช่ไหมล่ะพร้อมนะฮะไม่ติดขัดอะไรนะฮะทุกอย่างเราสัจจวาจาเป็นสิ่งอันสูงสุดนะการให้สัจจวาจาก็ปฏิญาณตนตามคำพูดผมนะแต่ว่าให้เอ่ยชื่อตัวเองข้าพเจ้าข้าพเจ้าข้าพุทธองค์พระพุทธขอปฏิญาณตนขอปฏิญาณตนด้วยสัจจวาจาด้วยสัจจวาจาจากหัวใจต่อหน้าอาจารย์มิตรและองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่ออาจารย์มิตรเปิดธรรมสองด้านคือวิมุตติและสมมุติให้เห็นแล้วข้าพเจ้าจะไม่ประมาทในธรรมไม่ประมาทในคุณของครูบาอาจารย์ไม่ว่าในที่ลับที่แจ้งจะไม่ตั้งตนไปสอนธรรมะให้ใครไปสอนธรรมะให้ใครเพื่อลาภสักการะไม่คิดคดทรยศต่ออาจารย์วิทย์ข้าพเจ้าจะถือสัจจวาจานี้จนสิ้นชีวิตจนสิ้นชีวิตถ้าข้าพเจ้าผิดสัจจวาจาขอให้ทำที่เป็นแก่นจงเสื่อมไปเมื่อข้าพเจ้าตั้งจิตปฏิญาณตนอย่างเต็มกำลังก็ขอให้ชีวิตของข้าพเจ้าประสบแต่ความสุขความเจริญและมีดวงตาเห็นธรรมจนถึงที่สุดแห่งธรรมด้วยเถิดสาธุสาธุสาธุโอเคพิธีทั้งหมดเสร็จสิ้นลงนะฮะนี่วันนี้เป็นวันครูนะวันนี้เป็นวันครูแต่ทุกคนทุกท่านก็เป็นศิษย์ผมอย่างเต็มที่นะแล้วก็ขอให้นึกถึงวันนี้ไว้เป็นวันสูงสุดเป็นมงคลชีวิตของเรานะฮะก็ผมก็ขออวยพรให้ทุกคนทุกท่านในสิ่งที่ท่านปรารถนาไม่ว่าทางโลกและทางธรรมโดยเฉพาะทางธรรมเนี่ยสำคัญปรารถนาให้มันสำเร็จทั้งหมดไม่ว่าการใช้ชีวิตทางโลกโดยเฉพาะทางธรรมนี่แหละสิ่งสำคัญก็ขอให้ท่านสิ่งที่ท่านปรารถนาไว้ตั้งใจไว้ก็ขอให้สำเร็จผลทำใดที่ผมรู้ทำใดที่ผมเข้าใจที่เห็นแจ้งที่เจ้าท่านเห็นแจ้งทำใดก็ขอให้รวมลงสู่ใจของท่านทั้งหลายเวลาผมเผยแผ่ธรรมผมสอนธรรมะแล้วผมชี้ไปก็ขอให้มันไหลลงใจตรงไหนที่มันติดข้องมันค้างอยู่คาอยู่มันคล้องอยู่ก็ขอให้คลายออกคลายความยึดมั่นถือมั่นออกขอให้มโนวิญญาณมันสว่างง่ายๆขอให้เกิดดวงตาธรรมเกิดความสว่างสวยธรรมะไหลลงใจรู้แจ้งเห็นจริงหลุดพ้นจากพันสาทุกข์สาธุก็มีประสบการณ์เนาะสองท่านที่เล่าให้ผมฟังแล้วเอาคุณดีกว่าเอาก่อนประสบการณ์เรื่องธรรมะผมไปศึกษาแนวพ่อเทียนแล้วก็สุดท้ายหลวงพ่อเทียนตั้งแต่ปี60แต่ว่าก็ไปปฏิบัติอยู่ครั้งหนึ่งแล้วที่ไหนที่แพร่แล้วก็มาศึกษาใน YouTube ของพระอาจารย์แดงคุณอยู่เชียงใหม่ไหมเป็นคนที่นั่นเลยไม่ใช่ผมอยู่ลำปางเป็นคนที่นั่นเลยคนลำปางโอเคลูกศิษย์ผมมีคนหนึ่งอยู่ลำปางคุณต้นมันก็ไม่ใช่คนหนึ่งแต่มันมีอยู่แต่ผมจำไม่ได้ผมลืมแล้วก็ยังไงต่อไปฟังของใครนะแล้วก็ไปฟังของอาจารย์ดาวอะไรประมาณนี้จากเชือกพี่รุดเชือกแล้วก็มาเจอของอาจารย์แล้วได้ไปบ้างไหมไม่ได้ไปเลยครับ
ม่ได้ไปทำไมไม่ไปทดลองจับเชือกก่อนของสายลงพ่อเทียนก็ไปทดลองเคลื่อนไหวใช่ไหมทดลองทำไมไม่ทดลองจับเชือกดูก็คิดว่ามันก็คล้ายๆกันผมว่าผมว่าคล้ายๆให้รู้สึกตัวก็มาคลิปอาจารย์เด้งมาก็เลยลองฟังดูตอนแรกก็ไม่เท่าไหร่ไม่รับไม่รับเพราะว่าอาจารย์เนี่ยพูดบู๊จังพูดดุแรงดูดันดูดันคนอื่นแนวนุ่มๆของอาจารย์เนี่ยบูแบบอาจารย์สอนทำไมทำไมมีแสดงอาการโมโหอะไรประมาณนี้ก็เลยรู้สึกยังไม่เคยศรัทธาเลยพอช่วงหลังมาก็เลยมาดูฟังอาจารย์แดงอาจารย์แดงยิ่งไปกว่าอาจารย์พิธีก็หมายว่ายิ่งพูดลามกบ่ายคอคนยิ่งหนักกว่าอาจารย์อีกก็เลยลองกลับมาหาอาจารย์พี่ดูดิว่าอาจารย์พี่ยังไม่พูดถึงลามกก็เลยคือแกบอกว่ามันแค่กิริยาคำพูดอย่าไปยึดถือก็เลยกลับมาหาอาจารย์ก็เลยลองเปิดใจประมาณก็เลยลางานมาใช่แล้วจะไปตอบเพื่อนยังไงบอกไม่ได้อะไรเลยอาจารย์พี่ไม่ได้อะไรเลยไม่ได้อะไรสักอย่างสูญเสียหมดเลยสูญเสียความรู้ครับประมาณนี้ครับตอนนี้สิ่งที่ผมคุยมาตั้งแต่เมื่อวานจนถึงวันนี้ครับพอเห็นภาพชัดขึ้นรู้เส้นทางยังครับเห็นเส้นทางนะเห็นเส้นทางแล้วครับสองท่านใครก่อนถ้ายังไม่พร้อมก็ปล่อยทิ้งฉุบกันฮะเคยนั่งสมาธิค่ะอยู่ที่ไหนกันท่านเนี่ยอยู่อำนาจเจริญค่ะโอ้เมื่อวานบอกแล้วแต่ว่าไปทำงานที่เกาะสมุยทีนี้ก็เลยไปนี่ไงเกาะสมุยคุณเพ็ญเดี๋ยวก่อนผมก็จะลงไปเกาะสมุยทำงานที่เกาะสมุยอยู่ตั้ง20ปีค่ะอ๋อแต่ตอนนี้ไม่ได้นั่นแล้วค่ะตอนนี้เกษียณแล้วก็เลยกลับมาที่กระบวนการไงต่อคือไปนั่งสมาธิไปฝึกกรรมฐานกับอาจารย์ที่วัดหินลาดที่เกาะสมุยค่ะคือช่วงนั้นคือเหมือนกับอยู่ดีๆเหมือนมีฝันหรือมีอะไรก็ไม่รู้เหมือนแมงวีแมงอะไรมาตอมเต็มตัวเต็มหัวไปหมดพระอาจารย์ก็เลยให้ไปนั่งสมาธิเป็นจุดเริ่มต้นของการนั่งสมาธิครับเสร็จแล้วก็นั่งอยู่ประมาณ3รอบก็ทีนี้พอมาเจอน้องสาวชวนเข้าวันนี้น้องสาวค่ะน้องสาวชวนเข้าไอ้พุทธวจนะก็เลยกับพุทธวจนะเสร็จแล้วก็ฟังพุทธวจนะมาเรื่อยๆเสร็จแล้วน้องสาวก็บอกอีกว่าฟังพระอาจารย์อิสระว่างั้นก็เลยลองฟังดูฟังดูตอนแรกก็ไม่ชอบจริงๆทุกคนทำไมไม่ชอบไม่ชอบทีนี้น้องสาวบอกลองฟังดูดีๆท่านพูดตรงใจนะว่างั้นก็เลยลองฟังเสร็จแล้วพอฟังปุ๊บก็ขำๆในใจนะคะท่านพูดถูกแล้วขำๆในใจก็เลยฟังพอดีน้องสาวชวนมาก็เลยจะได้อะไรจากการฟังก็มีความรู้สึกว่าเหมือนอาจารย์พูดมันทำให้รู้สึกว่าตัวเองจิตว่างเหมือนกันนะคือจิตมันจะพูดมันเป็นธรรมชาติมันเป็นธรรมที่เป็นธรรมชาติจริงๆคือได้รู้ได้อะไรเป็นธรรมชาติคือมองเห็นก็ได้แก่เห็นคิดก็ไม่จะมีอะไรเลยมันเหมือนกับตอบโจทย์ให้เราด้วยก็เลยทำให้เราเข้าใจในจุดนั้นจากที่เราไม่เคยเกิดเรื่องแบบนี้เราเริ่มเข้าใจในวงจรตรงนั้นเข้าใจว่าเราไปนั่งสมาธิเราเห็นจะได้อะไรคิดอย่างนี้นะคะทำให้ใจสงบเฉยๆแต่ว่าพอฟังอาจารย์ปุ๊บให้ปล่อยอย่าไปคิดฟังแล้วก็ทิ้งไปพอคิดเรื่องนี้ทิ้งมันไปมันไม่ใช่เราทิ้งมันไปคือทิ้งตลอดนะคะเราไม่มีความสุขเราก็โล่งดีนี่หว่าคิดแบบนี้ก็เลยสบายใจก็เลยฟังมาเรื่อยๆทำให้เกิดความสบายใจระดับหนึ่งแล้วก็ไม่ต่อต้านผมแล้วไม่ก็เลยเปิดใจรับผมพูดไม่พออะไรก็หายไปหมดแล้วตอนนั้นมันยอมรับได้เรื่องคำๆในใจเหมือนกันก็เลยเข้าใจค่ะก็เลยศรัทธาค่ะครับผมศรัทธามันต้องเกิดจากปัญญาเกิดจากการที่เราเห็นตัวเองนะฮะผมอย่างนั้นผมไม่พูดพ่อพ่อหวานคนก็ศรัทธาได้ใช่ไหมไม่ใช่พออาจารย์พูดปุ๊บเราเข้าใจเราเข้าใจแล้วเราก็ศรัทธาว่าไม่เอาหรอกฝากส่งอะไรไม่ศรัทธาเพราะว่าทำให้ใจเราสงบได้ทำให้ใจเราปล่อยวางได้นั่นมันไม่ใช่ของเราก็พูดมาก็ไม่ใช่ก็ปล่อยไปทิ้งไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะศรัทธาเกิดจากปัญญาพอพี่เห็นตัวเองมันก็เกิดจากปัญญาเกิดความเข้าใจตัวเองมันก็เลยเกิดความศรัทธาเกิดความมั่นใจว่าถูกทางแล้วเราได้เห็นความจริงว่าอย่างน้อยเราได้เห็นเส้นทางมันแล้วถูกไหมล่ะมันทำให้เราสงบทำให้เราอยู่กับตัวเองได้นิ่งได้สงบได้โดยที่เราไม่ต้องไปนั่งสมาธิแบบเมื่อก่อนที่ต้องไปทำอะไรถือศีลถืออะไรแต่ก่อนนี่นั่งวันละสองชั่วโมงเหมือนกันก็ทรมานตัวเองมันเกินความจริงนั่ง10นาทีได้ก็ดูแล้วสบายๆค่ะดีแล้วสมุทรนาสามชื่ออิสระด้วยเนาะค่ะทีนี้ของคุณบ้างอาจารย์อาทิตย์เดียวแบบ
ครั้งแรกมันเด้งขึ้นมาก็แบบโอ้โหโดนใจมากเลยทุกคนเนี่ยแสดงว่าจริตถูกถูกจริตคนที่ตามหาปัญญามาก่อนแบบโดนใจมากเลยแล้วไม่ให้ปฏิบัติด้วยแต่มันก็ยังติดอยู่ก็เลยถ้าไม่ปฏิบัติแล้วจะยังไงก็อันนั้นเป็นสัญญาเดิมก็เลยเหลืออย่างเดียวอยากมาปลดล็อกอย่างเดียวเลยไม่ปฏิบัติแล้วตั้งใจว่าจะมาอยู่กี่วัน3วันน้อยไปก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวว่ากันเดี๋ยวต้องไล่ไปทีละหลายตัวเดี๋ยวตัวมันดีไหมดีนะตรงเลยค่ะครับแต่สองท่านนี้ผมไม่ถามหรอกแต่เดี๋ยวย้อนกลับไปก่อนหน้านั้นนะไปทำอะไรมาเยอะยังก็ไปอาทิตย์หนึ่งไปฉันสันติสุขสันเลขาธรรมวัดไอ้พุทธวจนะนะบอกสันเลธรรมทำเลธรรมทำเลธรรมเอ๊ะผมไม่ได้ยินแต่ไปทำเลธรรมก็มีแต่ให้ดูความว่างแต่ก็ไม่ได้เรื่องเราคือเราทำไม่ได้มันไม่เกิดปัญญาหรอกครับเราไปสร้างสัญญาตัวใหม่ขึ้นมาแค่นั้นแหละมันมึนหัวมันเราไปอยู่เราไปติดความว่างอ่ะมันไม่ใช่เราแต่คนอื่นเขาสำเร็จก็ของเขาแต่ของเรามันไม่ใช่ใช่ก็มันไม่ใช่เส้นทางปัญญาเขามีของเดิมเขาก็เลยติดง่ายมันเคยมันมีพวกเนี้ยลิงก์ของมันมันจะไปหาตัวที่ชอบนะมันเป็นกรรมสัญญาเก่าใช่มันเป็นสัญญาเก่ามันเป็นของเดิมเห็นเขาหลุดเราก็อยากหลุดมั่งแต่เราไม่ใช่เราทำไม่ได้แต่ทำแล้วมันมึนใช่ไม่ได้มันไม่ใช่เส้นทางที่ถูกต้องพุทธเจ้าไม่ได้สอนเรื่องแบบนั้นพุทธเจ้าสอนให้เห็นไตรลักษณ์เห็นว่ามันไม่เที่ยงเดิมทีไม่มีอะไรแล้วมันเกิดขึ้นมาได้ยังไงนี่ไงที่พระองค์ตรัสรู้อริยสัจ4ถ้าไปดูความว่างไปว่างๆแล้วมันจะตรัสรู้อะไรได้เขาก็เห็นความว่างเห็นความคิดผุดขึ้นเขาก็ตัดนั่นน่ะหลงไอ้ที่ตัดความคิดนั่นแหละเพราะเขาจะเอาตัวว่างนั่นแหละเขาหลงเขาจะรักษาสภาพเขาไปสร้างสัญญาตัวนั้นไว้เพราะผมคิดว่ายิ่งมึนไปมันเก่งใช่ไหมมันเป็นของเดิมที่เขาต้องเขาไปชดใช้กรรมนะฮะพวกที่ตัดความคิดมันจะไปติดความว่างแล้วบางคนเนี่ยมีอะไรกระทบมีเวทนามีอะไรมันจะตัดทิ้งหมดเลยแล้วมันจะไปติดตัวบางคนเนี่ยมีเวทนามีอะไรก็ตัดหลบเข้ามาอยู่นิ่งๆก็มีพวกที่ไม่ไปดูความว่างนะก็จะไปจับตัวนิ่งๆเพราะตรงนั้นมันสบายมันเป็นที่หลบนั่นแหละเจ้าตัวเฉยๆไว้รักษาตัวเฉยๆนั่นแหละที่มันหลงกันอยู่พยายามที่จะปฏิเสธอันนี้เราก็บล็อกตัวเองจิตมันบล็อกตัวเองไว้มโนมันไม่เกิดปัญญามันไม่สามารถทำลายตัวมันเองได้มันจะละตัวเองละเห็นนั่นเขาก็สอนให้เราเข้าใจปรุงแต่งมาในความคิดมันเป็นนู่นเป็นนี่แล้วเราก็เอาฐานมาอยู่ที่ใดที่หนึ่งมันจะต้องมีฐานในตัวมโนเนี่ยสิ่งที่ผมสอนไม่มีฐานไม่ต้องสร้างฐานไม่ต้องสร้างกรรมฐานไม่มีที่อยู่ไม่มีที่ยึดมั่นถือมั่นต้องเข้าใจแล้วปล่อยวางทั้งหมดโดยปัญญาอย่าห่วงอย่าเสียดายนั่นแหละฮะโอเคของคุณผมก็ความคิดอาจารย์เนี่ยนะสิงห์บุรีใช่ไหมคุณมาแต่ทางนี้มาจากพิษณุโลกสิงห์บุรีเชียงใหม่อุบลพิษณุโลกสิงห์บุรีก็ฟังตอนแรกฟังคลิปอาจารย์จันดาวครูดาวครับก็ว่าให้ลูกเชียบก็ลองทำดูก็ตอนนี้คลิปอาจารย์เด้งขึ้นมาผมก็เลยฟังอาจารย์มาตลอดก็ถึงทุกวันนี้ก็ประมาณ3เดือนกว่าแล้วน่าจะหาโอกาสมาให้อาจารย์ปลดล็อกเปิดดวงจะได้เพราะว่าบอกว่าเป็นธรรมแท้ผมกลัวว่าอายุเรามันก็ยังดีไม่ไปเจอไอ้สองตัวผมเมียไหนกมลแดนเพราะไอ้กมลตอนนี้มาโทรลูกศิษย์เก่าผมอะไอเนี่ยอยากสร้างสตอรี่มาโทรปูนิ่มปูนิ่มก็ฟังผมหลุดนะปูนิ่มบอกไม่ไปหรอกจะดึงเข้ากลุ่มไอตัวนี้ร้ายมากผู้ฟังอาจารย์บอกว่าทำแท้อายุเยอะแล้วผม67ยา68เลยก็ว่าไม่รู้จะตายเมื่อไหร่นะมีโอกาสต้องมาหาอาจารย์ก่อนดีกว่าเพราะว่าทำแท้ผมก็ทำให้นึกถึงสมัยพวกต่างๆว่าพระเจ้าท่านอุบัติขึ้นมาแล้วใครเกิดในยุคนั้นทำไมถึงไม่เห็นธรรมเป็นการเสียโอกาสมากปัจจุบันนี้ถ้าเจอแล้วต้องรีบมาครับ
ว่าเดี๋ยวตายก่อนผมไม่ได้ฟังธรรมน้อยผมมานี่ไม่ได้หวังอะไรหวังไม่ได้ฟังธรรมจากอาจารย์แล้วก็ได้เห็นตัวเองได้เห็นตัวเองครับว่าเราติดอะไรนี่เองว่าได้ไม่ได้ไม่ดีแล้วฮะไม่ได้คิดครับครับเพราะว่าผมไม่ได้สอนให้เอาไม่ได้ชี้เอาชี้ให้เห็นให้เอาออกให้คลายออกตรงไหนที่มันคล่องเราติดขัดอยู่ตรงนั้นแหละเราหลงไปทั้งนั้นแหละเพราะเราถูกความเชื่อต่างๆนานามันครอบงำอยู่นะฮะความเชื่อที่ไม่มีเหตุมีผลนะได้ไหมฮะมันงมงายเป็นการเป็นความงมงายสตอรี่มันเยอะในเรื่องชีวิตในเรื่องความเชื่อก็เลยตัดสินใจมานะฮะต้องมาซึ่งแม่บ้านผมก็ไม่เห็นด้วยตอนแรกตอนหลังผมบอกว่าเอาอะไรมาแรกก็ไม่ได้โอ้ดิผมเดี๋ยวว่าจะเสียเงินทางนี้เสียเงินเป็นแสนเป็นล้านไม่ยอมมันไม่มีความหมายหรอกไอ้สิ่งแบบนี้ผมก็อย่างที่ผมประกาศในธรรมแหละผมสอนธรรมะเลี้ยงชีพผมมีสิ่งที่ต้องดูแลธรรมะผมมันไม่มีบุญไม่มีบาปมันอยู่เหนือมันจะต้องออกจากสิ่งเหล่านั้นเพราะฉะนั้นน่ะมันก็เลยมันไม่เหมือนชาวบ้านเขาไงแล้วมันไม่สามารถที่จะเอาบุญไปล่อสวรรค์ไปล่อได้เอานรกไปขู่ได้เพราะผมก็ไม่มีเรื่องแบบนี้อยู่แล้วใครจะด่าผมใครจะว่าผมก็เรื่องของเขาก็ปิดกั้นตัวเองเขาไม่เปิดใจรับฟังมึงด่ากูมากกูก็ด่าตอบก็มีก็เป็นเรื่องผมก็ด่าที่คลิปของผมนั่นแหละผมก็คอมเมนต์สนุกสนานไปแล้วแต่จังหวะบางทีผมก็เฉยแล้วแต่โอกาสซึ่งผมต้องผ่าตัดไตเลียนอีกครั้งนี่อยู่ด้านบนตรงท้องน้อยคิดว่าสุขภาพเราก็สำคัญแต่วันนี้สำคัญก่อนอืมต้องมาเราต้องเห็นตัวเองโอเคส่วนคุณมายังไม่ได้ฟังอาจารย์มากมายเลยเนาะมาที่นี่เนาะเพราะว่าเพิ่งมาเมื่อเช้าใช่ไหมใช่โอเคแต่นี่เขาฟังมาเพราะว่าคุณก็มาตอนเย็นเนาะได้ฟังแต่เนี่ยได้โอกาสที่มาได้ไล่ก่อนดีไม่เป็นไรครับเป็นยังไงบ้างฟังผมตอนแรกคุณอยู่ที่ไหนอยู่สุพรรณจะไปทำงานอยู่ที่กบินปทิมนี่ก็ดิ่งไปมาเนี่ยบินมาจากกบินลางานเลยโอเคทุกคนต่างมีหน้าที่ไม่มันก็ต้องมานะแล้วเราก็อย่างน้อยเราได้นั่นได้ดูเส้นทางแล้วเป็นยังไงฟังผมตอนแรกเมื่อก่อนทำอะไรดูพุทโธก่อนถ้าพุทโธนี่มันทำมาตั้งเด็กเลยก็เป็นช่วงๆนะพอมีทุกข์แล้วก็ทำพอเราหมดทุกข์ก็สนุกไปกันละต่อมาก็มาสายพุทโธตนะก็ทิ้งพุทโธก็ไปดูแต่ลมแล้วก็เพื่อนส่งคลิปอาจารย์ให้เลิกดูลมยังไงตอนนี้เลิกละแล้วนะแต่บางทีมันก็ติดอยู่ติดเพราะเราไปทางสร้างสัญญาไว้ไม่เป็นไรเดี๋ยวมันค่อยออกไปก็เหมือนเราติดการทำบุญสุนทานนั่นแหละพอฟังไปเรื่อยๆมันเริ่มสงบมันก็ละออกไปมันลางไปแล้วเป็นยังไงต่อก็มาส่งมาเขาเหมือนเพื่อนเนี่ยเป็นคนหาที่ว่าคนไหนเจ๋งผมว่าถ้าเจ๋งก็ส่งมาจะดูเองแต่ก็ส่งคนนู้นคนนี้มาผมก็เฉยเฉยประมาณส่งคารวะหรือพระคารวะทั้งคารวะทั้งพระทุกอย่างว่าแล้วก็จะดูภาษาไอพุทธวจนะจากพุทโธเหลือดูลมก็ดูลมพอคลิปอาจารย์ส่งแต่ผมไม่ได้ติดรูปลักษณ์นะผมฟังแต่เสียงวันแรกจากนั่งสมาธิที่เราดูลมจากลมดูลมมาฟังมันแน่นคือแรกแน่นแล้วก็พอนั่งเราก็นอนวันที่สอง ฟังอีกตอนนี้มันเหมือนตัวมันสั่นมันดิ่งไปแบบมันบอกมันไม่มีอะไรมันโล่งไปเลยมันหลุดปุ๊บแล้วในที่เราหลุดไปบอกมันไม่มีอะไรไม่มีอะไรแล้วก็พอถอนออกมาแล้วก็นอนพอวันที่สามก็ทำเหมือนเดิมนั่งแล้วก็ฟังวันที่สามไม่มีอะไรแต่เวลานอนเหมือนฝันว่ามันแบบมันโค้งแบบกระจายหมดแล้วแต่วันที่สองนะก็คิดเหมือนจะได้มันก็ไม่ได้มันติดอะไรไม่รู้เลยก็ไม่ได้นั่งข้ามไม่ได้ข้ามไม่ได้ก็นั่งฟังไม่ได้นั่งแล้วตอนนี้ก็นอนฟังหลับตัวไหนก็ปล่อยฟังตั้งแต่สิบ
เพื่อนส่งให้14พฤศจิกาก็ฟังมาถึงทุกวันก็ฟังไงมันก็ไม่ไปไหนก็ฟังบางทีก็นั่งนิ่งๆเนี่ยเดี๋ยวเหมือนจะวืดแล้วมันสว่างก็เป็นระยะบางทีก็เดินเนี่ยก็เห็นว่าเดินเห็นตัวเองเดินเห็นก็ดูมันก็เดินพอนั่งปุ๊บเหมือนไอ้สมองมันดับไปทำอะไรวะเนี่ยสักนาทีสักวิต่องวิเอากลับมาก็ไปทำอะไรต่อนี่มันต่อไอ้ที่มันหยุดเป็นในต่อมันขาดดับสัญญานั่นแหละตรงนั้นน่ะดับสัญญาจิตแต่ว่ามันไม่ได้ดับขาดมันมโนมันลอยคลุ้งค้างอยู่นั่นแหละก็ฟังมันก็ที่ฟังอาจารย์ว่าอะไรมันมียามสัญญาเนาะมันก็ไม่เห็นมากนะถ้าตัดสินใจมาดีกว่าจะได้รู้ไหมเป็นยังไงฟังอยู่เดือน14ธันวาก็1เดือนนะนี่ก็19เดือนกว่านี่วันที่10ที่9ประมาณเป็น1เดือนเดือนกว่าเดือนนี้10วันแล้วก็แล้วได้อะไรจากตรงนั้นบ้างเกิดได้ความรู้อะไรจากสิ่งที่ผมได้เห็นอะไรบ้างได้มีความเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างจากการฟังสิ่งที่ได้มามันไม่ค่อยฟุ้งนะปกติถ้าดูลมดูอะไรมันก็พอเราไม่ดูมันก็จะฟุ้งทำโน่นทำนี่แต่พอมาฟังก็เหมือนสติเราอยู่พอมันจะคิดอะไรเรารู้ก็ดับคิดก็ดับทีนี้พอเราจับมันไม่ทำมันก็จะฟุ้งไปพอนึกได้ก็พอรู้ว่าคิดมันก็ดับนั่นแหละแค่ไม่ตามก็คือเราอ่ะผมจะสอนไอ้ตัวมโนมันจะทำงานอยู่ตลอดธรรมชาติของมโนมันจะฟุ้งซ่านนะพอเราไปอยู่กับลมไปหาที่หลบให้มันใช่ไหมแต่พอเราไม่ได้ดูเราไปทำงานอย่างอื่นมันก็ออกมาฟุ้งเลยมันเป็นอย่างนั้นไม่ดูลมหรือพุทโธหรืออะไรก็ตามเราจะทำอย่างอื่นปั๊บเนี่ยมันจะว่างต้องวางตัวนี้ใช่ไหมเพราะเราต้องไปรู้อย่างอื่นบ้างเราไปขังตัวรู้ไว้ที่เดียวไม่ได้ไงนั่นแหละที่มันเป็นแต่พักหลังนี่นั่งเฉยมันไม่คิดอะไรเลยนั่งนิ่งอึนอะไรเงี้ยจะหลงมันหลงอย่างเงี้ยถ้าไม่พูดผมก็ไม่ได้คิดก็นั่งเฉยๆอย่างเงี้ยธรรมะผมมันทำลายตัวมโนอย่างเดียวมันให้มโนเนี่ยมันไม่ฟุ้งซ่านมันเริ่มนั่นแหละต้องรอปัญญาเอาปัญญาสอนมันให้มันรู้จักให้มันรู้จักว่ามึงเนี่ยดื้ออยู่ตลอดเที่ยวไปปรุงไปแต่งทั้งวันแล้วมึงก็ไปยึดเอาว่าความคิดเป็นมึงความจำเป็นมึงเวทนาเป็นมึงความรู้สึกเป็นมึงมึงก็ไปยึดเอาหมดเลยมึงไม่เคยรู้จักตรงนี้ไม่เคยเห็นตัวเองไม่เคยเกิดความเข้าใจนะฮะส่วนท่านทีเนี้ยโอกาสจะครับผมผมก็ทางอาจารย์แบบมีเมมนะเมมเซเวทิวนะครับทางไปเรื่อยแล้วคนพระดุจวัตรเขาไม่ชอบเขาเลยวันที่ผมทิ้งแล้วเจอคลิปผมได้นานหรือยังเจอพระเพิ่นอยู่สามพงศ์อาจารย์เขาส่งมาให้เหรอเพิ่นไปที่วัดแล้วเพิ่นเอาวิญญาณไปด้วยเอาไปให้ฟังท่านอยู่ที่ไหนนะผมอยู่นครพนมครับแล้วพระที่ไหนส่งให้ท่านเพิ่นอยู่อำเภอและสามพงศ์นครพนมครับผมเหรอเพิ่นไปที่ปราสาทส่งคลิปผมให้ฟังใช่ไหมครับเอาวิญญาณไปด้วยอาจารย์เอาวิญญาณอะไรไปด้วยให้เพิ่นเพิ่นชื่ออาจารย์สมัยโอ้ท่านสมัยเราสบายจังสิทุกคำท่านสิทธิ์แล้วตอนเนี้ยก็ผมไปสกลเมื่อกี้ก็ท่านก็ไปดูแลผม2วันคนเอาไปให้ผมเปิดฟังไอ้คนนั้นเขาก็มาสอบเขาว่าผมติดอะไรก็มาคว้างทิ้งเลยทิ้งตัวผมทุกที่วัดอะไรเหรอที่วัดที่วัดเขาทำอะไรกันที่วัดเขาติดอะไรกันเพิ่นก็ไม่อะไรเพิ่นทำงานก่อสร้างนะเพิ่นทำงานก่อสร้างจะดีที่ประสานผมก็ได้เงินผมนะผมก็ไปเก็บเอาเงินมาตัวนี้กว่าเขาจะไล่ผมไปสันพญานาคกินพญานาคคนนั้นเขาก็ใส่บาตรให้เขาก็เอาแต่เปลือกของเรานะแต่สลากของเราแต่เขาไม่เอาพาปิ้นหรอกเราไม่รู้เรื่องไงเขาใส่บาตรผมรู้ครับว่าใส่บาตรเพราะมาเขาโอ้เขาเล่นทิ้งต่อไปเขาให้ผมซ้ำเลยแล้วก็มีพญานาค
มันเป็นเครื่องดื่มเหรอครับมันเป็นเครื่องดื่มช็อกโกแลตชูกำลังไม่ใช่เหล้าเราเรียกว่าโดมยานะเครื่องดื่มก็เป็นยานะโอ้ยอาจารย์พูดดีกีไม่สั้นแต่เขาก็เลยนั่นผมก็ได้มีอาจารย์มาครับได้จะมีอาจารย์มาก็น้องชายไปรับมาจากเขาจะสิบผมแต่ผมไม่ยอมสิกนะก็จะสิกผมก็หนีมาอยู่ชัยภูมิวัดป่าก็อยู่เขาก็ไล่วัดป่าเนี่ยไล่เขาเอาอะไรมาธรรมะอะไรของเขานะเอาปฏิโมกข์ปฏิโมกข์อะไรทำยังไงเขานะมาอ่านให้เราฟังมีนิสัยเป็นยังไงบ้างต้องเดินผีขิ้งด้วยลำแค่เวรสันคำข้าวอะไรเป็นให้ผมท่องผมมันยิ่งพูดยิ่งไม่เป็นเราสมองหนักกว่านี่ผมเอาไม่ไหวแล้วออกมาพายกดพายอะไรมากลัวน้องจะมาเห็นนะพอดีเราที่แจ็คที่อันไปโฉมอ้อยนะผมบอกเขาขึ้นตั๊บมาขี่รถผมก็จะมาหาอาจารย์เนี่ยแม่ครับเขาปกติพาโยมเขาเดินเนาะหัวข้อขี่ไอ้แจ็คบาปปุ๊บเปิดออกเลยโอ้ไม่แห้งครับเราจะไปบินได้มาแล้วเนาะไม่มีอะไรที่อยู่ในการอยู่ของสานันก็มีไปไปมาๆนั่นก็โดนไล่มาอีกครับโดนเขาไล่มาหรือยังผมหนีออกมานั่นหนีออกถ้าหนีวัดโดนไล่ถึงสองวันเพราะเราถูกกรอบอะไรบางอย่างมันเกินไปบางทีเราก็ไม่ไหวแล้วถ้าเราเห็นใจตัวเองนะเราจะวางกรอบมันจะเริ่มวางเฉยลุงประเสริฐเนี่ยตรงนี้สวัสดีครับทางที่ผมไม่เคยเห็นอาจารย์นะทางในวิทยุนะทางชอบเสียงคนเสียงแต่หน้าตาไม่ได้ดูคลิปมองไม่เห็นฟังแต่คิดไม่เห็นหน้าแต่ฟังมันเป็นเมมโมรี่ท่านสมัยให้ท่านสมัยจะเผยแพร่เมมโมรี่ผมแล้วไปทางนู่นอ่ะดูกันเยอะนะพวกแม่ชีว่าคารวะจิตคนแก่แกไว้ให้ฟังฟังไปฟังไปเรื่อยๆมันเกิดความสว่างแกเอาไปเสียบแล้วไอ้ความยึดมั่นถือมั่นภายนอกก็เริ่มวางลงดิความเชื่อต่างๆเพราะว่าดวงมันเริ่มรู้ถูกละมันเริ่มมีสติเห็นตัวเองอยู่ตลอดโดยที่ไม่ต้องพึ่งพาสิ่งใดเลยไม่ต้องยึดถือสิ่งใดสร้างวิหารและทำอะไรเลยเห็นตัวเองไปตลอดมันก็เริ่มเกิดปัญญาเริ่มเข้าใจว่าไงครับลุงเม้งมาเอ้ยลุงประเสริฐก็ลุงเม้งนั่นแหละที่เล่นไหมเชื่อเล่นชื่อเม้งแล้วมากันมีลูกมีภรรยามาไม่มีที่นั่งแล้วเนี่ยตอนนี้ไม่เป็นไรเดี๋ยวให้เขาไปเที่ยวกันได้ฮะก็เนี่ยก็มาสบายสบายแต่โกงอาจารย์มันตื่นบางอาจารย์นอนไม่หลับเขามันตื่นครับผมนอนแล้วก็เดินเลาะก็ไม่เป็นไรจิตมันตื่นแล้วมันนอนไม่ค่อยหลับหรอกเป็นไหมเขาจะว่าผมบ้าหรือเปล่าผมไปคนเดียวผมเรามีสถานของเราอยู่แล้วไม่เป็นไรเดินเลาะก็โอเคใจครับเดี๋ยวขออนุญาตเดี๋ยวไปบอกให้พวกเขาไปเที่ยวกระยานก่อนได้ครับก็นี่แหละไม่มีอะไรใครอยากถามอะไรอาจารย์คนที่เขากวดน้ำให้คนที่ร่วงรับไปแล้วเขาได้ไม่ได้กรรมของใครของมันจิตเขาไปเกิดที่ไหนเรายังไม่รู้เลยเราต้องทำตัวเองให้จบเจ้ากรรมในเวรทั้งหลายเมื่อเราไปปวดน้ำไปแผ่เมตตาอย่างนั้นเราไม่จบหรอกก็เราไปผูกไว้อยู่ก็ไปมีเจ้ากรรมในเวรอยู่เราต้องจบที่เราตัดดวงจิตเป็นร้อยดวงสมมติเราก็ลบดวงของเราแล้วเราไปแผ่ให้ดวงอื่นเราจะจบไหมล่ะดวงของเรามันอยู่อย่างนี้เราก็เลิกทำไปเลยใช่ไหมครับเราเลิกเราพูดเรื่องตัดภพชาติเราทำมันเป็นพิธีกรรมของพราหมณ์พระเจ้าไม่เคยสอนมันไม่มีในคำสอนนะฮะเพราะบางวันก็ให้เขียนชื่ออย่างสงกรานต์อย่างเงี้ยก็ต้องเขียนชื่อแล้วพี่เบนก็คิดนะเอ้าก็มันเปลี่ยนภพชาติก็จะชื่อนี้อยู่เหรอแม่ชื่อทองม้วนตั้งแต่กี่สิบปีก็จะใช่เหรอแต่ไม่รู้จะยังไงเอาแค่นั่งอยู่ด้วยกันเนี่ยเรากินข้าวลูกเรายังไม่ได้กินไอ้หนูอิ่มซะอิ่มซะอิ่มซะนี่เป็นตัวนะก็ยังไม่อิ่มหรอกได้นั่นไม่มีตัวเอาข้าวไปฮะไปทำสังฆทานเป็นสิ่งของนี่เขาจะได้รับยังไงอะมันคานกันเนาะทำตามแต่ก็มันเป็นพิธีกรรมพุทธเจ้าไม่มีพิธีกรรมเพราะพุทธเจ้าไม่มีบทสวดมนต์นะฮะและอีกอย่างอาจารย์ที่คนเขาทำบุญแล้ว
ให้อนุโมทนาบุญคนอนุโมทนาบุญจะได้บุญเลยได้ครึ่งมันผมจะพูดอย่างนี้มันเป็นการยินดีกับเขาด้วยได้ไม่ได้คือได้บีแบบเห็นเขาทำดีน่ะเราก็ได้ยินดีกับเขาด้วยมันเป็นสิ่งที่เราอะคายออกเห็นดีในสิ่งที่ดีไงมันไม่ใช่ว่าเป็นการที่แบบโอ้ยเราทำกับเขาแล้วเราได้บุญมันก็สอนผิดเพี้ยนกันหมดเลยมันเป็นการที่เราเหมือนผมเห็นคนทำดีเนี่ยผมจะไปเกลียดแล้วโอ้เนี่ยมันไม่มีภาษาที่พูดดีใจด้วยนะที่คุณทำอย่างนี้สมมติภาษาไทยใช่ไหมโอ้ดีมากเลยคุณเป็นคนดีคือสรรเสริญน่ะเป็นการสรรเสริญน่ะในสิ่งที่เขาทำต้องจิตข้างในด้วยใช่ไหมก็ไม่รู้แหละมันจิตข้างในอยู่แล้วแหละเวลาเราสรรเสริญเราไม่ได้เสียแซงไงแล้วก็เราเห็นเขาทำสิ่งที่ดีอ่ะเราก็สรรเสริญเขาอ่ะมันก็เป็นได้ครึ่งนึงใช่เด็กพี่เพ็ญยังบอกว่าอุ๊ยเราไม่ต้องทำเลยละโมทนาอย่างเดียวได้ 50% เนี่ยเด็กก็จะเอาไงนี่ไม่ได้ก็เรามีแต่จะเอาอ่ะเออ50เงี้ยเห็นมั้ยล่ะเพิ่มกิเลสพี่มันก็บอกเพิ่มกิเลสละโมทนาอย่างเดียวได้ตั้ง 50% และอาจารย์ยังใส่บาตรตอนเช้าเนี่ยมาก่อนผมมีความรู้สึกต้องผูกพันจะต้องตื่นแต่เช้าไปใส่บาตรแม่บาตรทำกับข้าวไปใส่บาตรแต่ถ้าเกิดไม่ได้ทำเราก็ไปซื้อที่ตลาดใส่บาตรตอนนี้ความรู้สึกเนี่ยเราก็เฉยๆกับเรื่องนี้มันเป็นความเคยชินแต่การใส่บาตรก็ดีถ้าพระท่านเป็นพระดีเราก็ใส่บาตรมันก็เป็นเกื้อหนุนกันอ่ะเราก็ไม่รู้เพราะว่าท่านไม่ได้ไปทำอาหารกินถูกไหมรู้ว่าพระดีแต่ถ้าอันนั้นเราไม่รู้หรอกแต่ถ้าเราใจบริสุทธิ์แล้วเราอยากจะทำอ่ะคือมันคือใส่ไปแล้วก็จบไปเหมือนการแบ่งปันนึกออกไหมครับไม่ใช่ว่าพระใส่บาตรเต็มบาตรแล้วก็ถูกสอบปุ๋ยมาเทปั้นไปอย่างนั้นมันก็ไม่ใช่จอดหน้าบ้านเพราะพุทธเจ้าไม่ใช่วิธีของพุทธเจ้าวิธีของพุทธเจ้าท่านไปบิณฑบาตเพื่อให้คนอ่ะรู้จักทำทานอะไรให้พระองค์ก็เอาพระองค์ไม่ต้องไปทำตัววิเศษแล้วของต้องเอาของดีมาให้กูไม่งั้นมึงบาปมึงนี่มันโดยสมัยนี้มันอย่างนี้อาจารย์อ้าวก็มันรถเข็นมาก็มันเอาพุทธเจ้ามาเป็นตัวประกันอ่ะเหมือนคุณธนเดชพูดอ่ะเอาหลวงปู่ทวดหลวงปู่อะไรมาสร้างเป็นโลโก้เป็นตัวประกันเพื่อดึงลาภสักการะเข้ามาใช่มั้ยมคธายกกับเจ้าอาวาสสบายนั่งยิ้มแต่ไปสร้างบ้านสร้างช่องไว้ไม่เห็นเลยเจ้าอาวาสในวัดอิติสุขโตบวชมา30ปีได้เงินไม่รู้กี่10ล้านแล้วฉลองวันเกิดวันนั้นแล้วก็บวชศึกลาสิกขาเลยนะวัดใหญ่โตด้วยนะเห็นนะมีเมียไงก็ด้วยแล้วนี่อาชีพนักบวชอ่ะถูกไหมล่ะต่อให้เราเป็นคนดีในอาชีพนักบวชเนี่ยถ้าไม่ถึงตรงเนี้ยก็เกิดมาเสียชาติเกิดนึกออกฮะถึงจะเป็นคนดีเราจะอยู่ในพุทธศาสนาเนี่ยเราบำรุงในทำในทางสายกลางในถูกทางถูกต้องแต่เราทำลายอัตตาตัวตนมาหน้าไม่ได้อ่ะเราก็ต้องไปเกิดต่ออยู่นะบุญกุศลไม่ช่วยให้เราจบภพชาตินะการเกิดเป็นมนุษย์เราต้องทำให้จบที่เราเนี่ยเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วเนี่ยต้องจบชาตินี้ไม่เกิดต่อการไม่เกิดต่อก็มีวิธีเดียวที่ผมสอนเนี่ยที่ผมชี้อยู่เนี่ยจะไม่เกิดยังไงก็มันไม่มีอะไรจะฝังสัญญาอะไรไว้อะจะยึดมั่นถือมั่นอะไรของข้างนอกเนี่ยตอนนี้เราเริ่มวางไว้ใช่ไหมล่ะเหลือข้างในอะเราเริ่มยังไม่หลุดออกมาจากมันหมดยังไม่เป็นอิสระแต่ทุกอาจจะอิสระในบางอย่างแต่มันยังไม่ 100% ไงมันยังคล้องอยู่ก็ต้องเห็นแจ้งกับมันไงมันก็ปลดล็อกของมันเองปลดล็อกไปเรื่อยๆจนไม่มีอะไรนั่นแหละพี่จังก็ต้องฟังไปเรื่อยๆแล้วต้องมาคุยยิ่งมาคุยกับอาจารย์เนี่ยมันชี้ปั้งๆๆเลยนะฮะโทษทีนะฮะเดี๋ยวผมขอปิดไอ้นี่ก่อน